ปลาทูให้ย่าจ้าฝนก็ตกจ้าทุกคนได้แล้วเราก็จะเอาไปตำนะทุกคนปูย่างของเรานะคะหอมจนแมวร้องนะคะแนะนำให้ย่างหอมใบตองนะมันจะหอมมากมากกว่าเอาไปทอดนะคะก็มาโขกแบบนี้นะคะปรุงรสด้วยปลาร้านิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงนัวใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสูตรของเราจะนิ่มบีบมันออกไปนิดนึงเสร็จแล้วทุกคนจัดผักก็ผักก็แล้วแต่นะคะใครอยากกินอะไรจริงๆเราอยากกินฟักทองนะแต่ว่าที่ตลาดมันไม่มีเท่ๆ